มีคลิปที่ชาวบ้านส่งมานะพี่ฉันทนาศรีบุญญาส่งคลิปมาเห็นที่ภาคไข่นะครับพี่สุนทรนี่ส่งมาที่บางบานก็เริ่มเห็นว่านี่ชาวบ้านส่งมาเองเลยนะคะเห็นดินแล้วใช่นี่ชาวบ้านส่งมานี่ที่ภาคไข่ครับภาคไข่น้ำยังขึ้นลงๆนะค่ะสาภาคไข่อยุธยานะพี่ชันธนาเนี่ยเมื่อก่อนเพลงนี้ดังมากร้องไงคะเนี่ยโอกาสนะพี่จะมาหาใหม่หาคนชื่อวิไลสาภาคไข่อยุธยาในคุณคนสวยอะไรเงี้ยนะเพลงนี้ต้องร้องให้ใครฟังด้วยไหมเสียงใช้ได้นี่นะพี่ชันธนาเขาได้เหรอเขาต่อยมวยได้ปะเสียงเพราะอยู่นะคะเนี่ยเพลงโปรดของประธานรัฐสภาครับท่านชวนหลีกภัยเมื่อก่อนมาขึ้นเวทีก็โอกาสเพลงนี้เลยนะเพลงนี้มานี่นึกถึงหน้าท่านชวนเลยเนาะเลยใช่นะครับนี่ที่ผักไข่ตอนนี้นะน้ำยังเต็มโอ่งอยู่นะจ๊ะร้องเพลงให้พอชุ่มฉ่ำหัวใจกันจะได้ไม่เครียดเนาะจะได้ไม่เครียดใช่นะครับนี่ที่พี่ฉันทนาส่งมานะที่ผักไข่นะครับทีนี้ไปดูที่บางบาน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 เป็นภาพนี่บางบานดีขึ้นมากเลยครับเห็นไหมขอเต็มจอเลยได้ไหมขอเต็มจอได้ไหมเห็นไหมเอาแถบรายการออกด้วยครับเห็นดินแล้วโอ้ยโล่งเลยโอ้ยน้ำมันหายจากที่มันสูงกว่าดินเนี่ยน้ำขึ้นมาสูงกว่าดินเนี่ย3 เมตรกว่าเกือบ4 เมตรนะบ้านแทบจะลอยน้ำนะน้ำขึ้นไปอยู่บนบ้านด้วยนะแล้วน้ำขึ้นไปอยู่บนบ้านบนพื้นบ้านนี่สูงไปอีกประมาณ50 เซนนะต้องหนุนต้องเทินของกันนะบัดนี้น้ำมันลงไปแล้วนะก็เหลือแต่ซ่อมแซมอ่ะเนาะด้านล่างนี่คือดูเห็นเป็นขอบน้ำเลยนะคะครับก็ตรงขอบประตูขอบเนี่ยไล่ภาพไปดูให้ดูนะคุณผู้ชมนะเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคือเขาปลูกอย่างอื่นไม่ได้เลยพอน้ำมามตายหมดน้ำมาตายหมดปลูกกล้วยตายปลูกมะละกอตรอน้ำตายรู้จักตรอน้ำไหมอะไรคะตรอน้ำอ่ะคืออะไรคะก็ยังไม่แปลอยู่ดีมะละกอตรอน้ำอ่ะเวลาเราปลูกมะกอพอเราโดนน้ำมันท่วมโคลนมันน่ะมันก็จะตายนั่นเขาเรียกมะกอตร่อน้ำโอ้ยพูดจะคนกลัวบ้างเขาเรียกยังไงก็ไม่รู้บ้านผมเรียกตร่อน้ำเมืองตังเขาเรียกงี้ป่ะเมืองตังอ่ะไม่ทราบเหมือนกันเหรอมีแต่บ้านผมเองถามพี่ทายาทดูมันโดนน้ำตายนะครับนี่ก็เริ่มทำความสะอาดเห็นไหมค่ะหลายพื้นที่เริ่มเบาบางลงไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำความสะอาดเนาะเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยพร้อมที่จะอยู่ได้เนาะใช่แต่เรื่องของความเตือนต่างๆนี่ก็ยังคงต้องฟังอยู่นะคือก็ยังเป็นดินโคลนอยู่แหละตอนนี้นะพอน้ำลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับค่ะเดี๋ยวผมส่งไปภาพล่าสุดนี้เพิ่งขึ้นมาจากกรมชลประทานแผนที่น้ำในเช้านี้เอาภาพนี้ค้างไว้นะค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะค่ะแล้วก็ขอบคุณกรมชลประทานด้วยอย่างน้อยท่านทั้งสูบทั้งเปิดประตูน้ำทั้งสูบน้ำออกนะค่ะชาวบ้านก็ได้อยู่กับความเป็นจริงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ